ฮัลโหลเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามีเกมฟิชชิ่งซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมรออัปเดตครั้งนี้มานานพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับเกมฟิชชิ่งซิมูเลเตอร์นะครับผมในสุดก็อัปเดตมาจนได้นะครับผมสำหรับอัปเดตที่7นะครับผมซึ่งหลักๆของอัปเดตครั้งนี้นะครับผมหลักๆเลยเป็นเรื่องของบอสนะครับผมแต่ว่าเราค่อยไปพูดกันตอนสุดท้ายก่อนแล้วกันเพราะว่าอาจจะมีเนื้อหาอื่นที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้ด้วยเรามาฟังกันก่อนนะครับผมโอเคล่าสุดเมื่อเช้านี้เลยนะครับผมได้ทำการอัปเดต7เพิ่มมาแล้วนะครับผมซึ่งอันดับแรกเลยที่เห็นอยู่ในมือผมนะครับเป็นหอกใหม่นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะซื้อหอกใหม่ได้นะครับผมมีด้วยกันอยู่4แบบนะครับผมที่สามารถซื้อได้โดยใช้เงินในเกมนะครับก็ไปตรงร้านค้าตรงนี้เลยครับแล้วก็ตรงสเปียร์นะครับผมก็ล่าสุดที่อัปเดตมาก็คือจะเป็นหอกEmperor นี่นะครับผมเจเวลินนะฮะแต่ว่าอัปเดตใหม่มาคือนี่นะครับผม Gladiator Spear นะครับผมราคา 75,000 บาทแล้วก็ดาเมจระเบียด175นะครับผมแล้วก็มีดับเบิ้ลเอทสเปียร์นะครับผมราคา150,000นะครับดาเมจ200นะฮะแล้วก็มีว่าอะไรวะเนี่ยเครปสเปียร์นะครับผมอันนี้คือเท่มากนะราคา 500,000 บาทนะครับดาเมจ225นะครับผมแล้วก็อันที่ผมใช้อยู่เป็นชิลสเปียร์นะครับผมดาเมจ250นะครับราคา1ล้านบาทนะครับผมซึ่งก็จะแรงสุดในบรรดาหอกที่ซื้อกับเงินนะก็แรงสุดก็น่าจะเป็นไทเดนอยู่นะครับผมคือของนี่มันแรงครึ่งหนึ่งของไทเดนนี่แหละครับผมซึ่งมันก็สมราคานะ15,000เพชรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของหอกนะครับอัปเดตต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของสกินใหม่นะครับผม1สกินนะครับซึ่งสกินใหม่ในที่นี้คือจะเป็นระดับรีเจนนะครับผมซึ่งผมเปิดได้แล้วนะหาแบบไหนนะไม่ใช่ใครมันทักอะไรมาวะเนี่ยโอเคครับผมเมื่อกี้ลืมปิดแจ้งเตือนในโทรศัพท์ sorry นะครับอัปเดตที่เข้ามาก็คือเป็นนี่นะครับผมเป็นคัตลัสล็อตนะครับผมเป็นระดับ legendary นะครับซึ่งมันช่วยในเรื่องของตกง่าย 5% แล้วก็ตกเร็ว 15% นะครับผมถือว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีมากครับผมเพราะว่ายังไงไอ้ mythic lot เนี่ยคือก็เป็น the best อยู่ตอนนี้นะครับผมก็ใครมีก็ใช้ mythic lot ไปยาวๆๆเลยแหละฮะมันดีสุดแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เลยรู้สึกว่ามีเกมพาสเพิ่มขึ้นมาอีก2อันนะครับผมนี่นะครับคือเป็นเซลล์ everywhere นะครับมันซื้อสามารถที่จะขายของได้ทุกที่นะครับไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องฆ่าตัวตายหรือว่าขับเรือกลับมาขายที่แคสเตอร์นะครับก็กดขายเลยนะครับผมกดตัว F ขึ้นมาแล้วก็จะมีหน้าต่างเซลล์ตรงนี้นะครับผมซึ่งผมไม่ได้ซื้อไว้นะก็อดครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมเป็นสวิมฟาสเตอร์นะครับผมก็คือเป็นตีนกบนะครับผมสามารถให้เราเนี่ยสามารถนี่นะครับผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับผมสวิมฟาสเตอร์อันเดอร์วอเตอร์คือสามารถว่ายน้ำได้เร็วนะครับผมในตอนที่เราอยู่ใต้น้ำนะครับถือว่าดีมากๆนะครับผมสำหรับเกมพาร์ทนี่นะสามารถใช้ไปสู้บอสได้นะครับหลักๆบอสก็คือนั่นแหละครับผมเดี๋ยวพาดูนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตคร่าวๆนะครับแล้วก็มีอัปเดตเกาะใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็นมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับเกาะมอนสเตอร์นะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าบอลลูนใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะขับเรือไปได้กันนะครับโอเคมาแล้วพูดถึงบอสกันดีกว่านะครับผมซึ่งบอสของอัปเดต7นี้นะครับผมโดยวิธีการหาบอสหรือว่าเงื่อนไขต่างๆก็อันดับแรกนะครับเราต้องไปฆ่าวานนะครับผมหรือว่าออก้านะครับเพื่อหาคีย์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคีย์ให้เราเป็นรูปได้ยังไงนะครับตามนี้นะครับผมซึ่งเรานำกุญแจตรงนี้นะครับผมไปยังเกาะใหม่ที่ชื่อว่ามอนสเตอร์ตรงนี้นะครับผมเป็นเกาะแบบว่าเป็นมีหินเยอะๆตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราผมขับเรือไปก่อนนะไหนเอ่ยคือวิธีการล่าบอสก็คือเกมนี้มันจะบอสแต่ละตัวนะครับเวลาฆ่าเสร็จแล้วจะมีคูลดาวน์นะครับผมคือจะต้องรอประมาณทุกๆ1ชั่วโมงประมาณนั้นนะเพื่อเรียกได้ใหม่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือมันยังบั๊กอยู่มันแบบเรียกไม่ได้จะต้องออกเซิร์ฟให้คนในเซิร์ฟเหลือ0แล้วก็เข้าใหม่หรือว่ารีเซิร์ฟนั่นเองนะครับนี่นะครับผมตรงมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับคือจะมีเป็นเกตประตูหรือว่าเป็นประตูเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็ให้เราเนี่ยนำกุญแจนะครับมาเปิดเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงที่แบบว่าผมเนี่ยไลฟ์สตรีมแล้วก็เห็นว่าทำอะไรไปบ้างนะครับผมว่าเปิดแล้วก็สู้กับวานยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับไหน เฮ้ยนี่เปิดแล้วโอ้แล้วคืออะไรต่อเปิดแล้วแล้วก็ออกไปดูสิใช่ไหมนี่ไงบอสเดี๋ยวไป let's go bro จังวะ
น่ารักจังเลยอ่ะมันหมุนตัวมันหมุนตัวหมุนตัวมันหมุนตัวมันหมุนตัวน่ารักจังมันหมุนตัว 2000 years later โอ้ยปวดหัวแล้วปล่อยไปจะตายแล้วนะเอาปลาไปเรื่อยครับผมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยเสียงน่าสงสารจังเลยอ่ะโอ้ my god โอเคผมก็ได้ดูกันแล้วนะครับว่าบอสเนี่ยเป็นรูปร่างยังไงใหญ่แค่ไหนแล้วก็สู้ยากแค่ไหนนะครับผมก็ถือได้ว่าใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะสู้ได้นะครับผมแล้วก็ของดรอปก็จะมีค่อนข้างจะราคาดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าของดรอปแต่ละชิ้นเนี่ยสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือในเกมมันยังมีแบบเป็นโค้ดลับอยู่บางอย่างที่ผมยังไม่รู้นะครับผมไม่สามารถนำมาบอกได้ในตอนนี้เพราะผมไม่รู้จริงๆนะครับผมคือโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับตามผมมาเลยนะอาจจะมืดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในเกมมันค่อนข้างที่จะค่ำแล้วนะครับนี่นะผมจะเป็นตรงนี้นะผมเป็นซอกตรงนี้นะฮะซึ่งซอกตรงนี้เนี่ยมันมีข้อความเขียนอยู่นะครับผมเขียนว่าถ้าเราซูมใกล้ๆนะครับนี่ครับถ้าเราซูมใกล้ๆนะครับจะเขียนว่า70แล้วก็เครื่องหมายตัวหนอนคือไม่รู้ว่ามันคือเครื่องหมายอะไรนะแล้วก็เป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็70อีกครั้งนึงนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นปริศนาพอสมควรในตอนนี้คือไม่รู้จริงๆว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมก็ถ้าใครรู้ก็มาบอกได้นะฮะคือผมก็พยายามหาอยู่เหมือนกันนะครับหาจนแบบว่าปวดหัวแล้วคือใครรู้ก็สามารถมาบอกกันได้นะครับโอเคอันดับแรกเลยคือเรื่องอาชีพเมนต์นะครับผมตอนนี้นะครับผมในเกมมีอาชีพเมนต์เพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นซีคิดเคฟนะครับผมของเกาะว่า25แต่ว่านี่เนี่ยทุกคนน่าจะผ่านหมดแล้วน่าจะคอมพลีทหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีจังเกิลเทมเพิลนะครับผมก็คือตรงที่เราไปบำบัดน้ำเสียกันนะครับผมตรงเกาะเวล40นะครับที่คือเปิดแม่น้ำนั่นแหละนะครับผมถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับผมเวลทรัมเมอร์นะครับผมทรัมเมอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือเป็นเควสสำหรับคนที่ฆ่าโมบี้วูดหรือว่าบอสในอัปเดตที่7ได้นะครับผมจะได้รับรีวอร์ดไปในจำนวน250เพชรนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคือล่าบอสมาแล้วได้เพชรอีกนะครับผมแล้วก็นี้นะผมหลักๆเลยนะครับผมเมนของอัปเดตครั้งนี้คือทำให้เราเนี่ยมีอะไรเล่นขึ้นมากๆนะครับผมก็คือ Fish Index Complete นะครับผมก็คือเก็บคอลเลกชันปลาครบทุกชนิดครบทุกแบบในอัปเดตที่7นี้นะครับผมมีทั้งหมด 1,700 ชนิดนะครับผมโอเคมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเราเปิดตรงหน้าคอลเลกชันขึ้นมานะครับผมจะเห็นว่าตอนนี้ทุกคนจะต้องเริ่มเก็บคอลเลกชันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคือจะมีเป็นโลเคชันที่ต่างๆแล้วก็มีปลาต่างๆมาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยตกไอ้เจ้านี้ได้ละสมมติผมเข้าไปตัวนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นแบบว่าปลาแต่ละชนิดนะครับผมปลาแต่ละชนิดเนี่ยมีประเภทแยกออกมาอีกนะครับผมก็คือเป็นประเภทสีเหลืองแดงเขียวส้มอะไรประมาณนี้นะครับผมคือแยกออกมาอีกแล้วในสีนั้นๆเนี่ยในประเภทนั้นก็จะมีชนิดเข้ามาอีกนะครับผมคือเป็นชนิดปกติชนิดเป็นเด็กอยู่ชนิดเล็กชนิดใหญ่ชนิดใหญ่มากประมาณนี้ครับผมคือแต่ละตัวคือจะแบบรายละเอียดมันเยอะมากๆครับผมคือถ้าเราคิดเล่นๆนะปลา1ตัวนะครับผมมีทั้งหมดนะคือ5แบบใช่มั้ย5 10 15 20 25 30 35 40คือมี40คอลเลกชันในปลา1ตัวนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่ว่าทำไมเป็นพันกว่าในอาชีพเมนต์ตรงนี้นะครับผมซึ่งทำให้เราเนี่ยอยากเล่นเกมแบบมีอะไรทำในเกมนี้มากขึ้นนะผมเก็บคอลเลกชันปลาคือบางปลาเนี่ยมันเท่มากครับผมคือแบบมันเรืองแสงในตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันแบบทำให้เราแบบอยากเล่นขึ้นมาอีกนะครับก็ผมเนี่ยน่าจะกลับมาเล่นเกมนี้แบบยาวๆเลยแหละนะคือมีอะไรทำเยอะมากนะครับผมแล้วก็ยังมีปริศนาอีกหลายๆอย่างในเกมนี้ที่ยังไม่เปิดเผยในตอนนี้นะครับผมรอแบบให้ผมไปหาข้อมูลต่างๆนานาให้แบบมีข้อมูลมาก่อนผมจะทำคลิปแน่นอนครับผมสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตที่7นะครับผมถือว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์ผู้เล่นมากเลยนะครับผมแต่ว่าเสียนึงคือไม่มีระบบแบบไม่มีพวกเสียตังค์ให้เรามาเสียตังค์เล่นนะครับเบ็ดก็มาแค่เบ็ดรีเจนนั่นเดียวเองนะครับผมทำให้แบบว่ารู้สึกน้อยๆในเรื่องของเงินนิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของคอลเลกชันในเรื่องของตัวเกมทำให้น่าเล่นขึ้นมากๆครับผมทำให้เกมนี้อาจจะกลับมาฮิตอีกนะครับหลังจากที่แบบว่าตกไปเพราะว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยแบบว่าอัปเดตล่าสุดคือมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับผมทำให้เราแบบน้อยๆกันในอัปเดตที่6นิดนึงแหละไม่นิดก็มากครับผมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือน่าจะกลับมาไลฟ์แล้วก็กลับมาเล่นเกมฟิชชิ่งดังต่อเนื่องพอสมควรนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทุกคนที่มาดูในคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์
ไม่มากก็น้อยกับทุกคนที่มาดูนะครับผมก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับก็อาจจะมีไลฟ์บ้างในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้คือน่าจะว่างยาวๆแล้วหลังจากอาทิตย์นี้หลังจากเดือนนี้นะครับผมอาจจะมีว่างยาวๆแล้วนะครับก็เจอกันใน YouTube นะครับผมแก๊ส 0K อาจจะมีไลฟ์เป็นบางช่วงอาจจะเป็นช่วงค่ำช่วงเย็นอะไรนี้ก็ติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ติดตามกันมาตลอดประมาณระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับผมถ้าใครมาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย